วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้สู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์เฟวันรักพี่แขกคำปากาและผมธีรนันท์กันหานะครับติดตาม Talking Thailand ผ่านทีวีดาวเทียม Facebook YouTube ได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็เริ่มเข้ามาคอมเมนต์แล้วจริงๆมีคนตามเราตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ได้ออนแอร์รายการนะเขาก็จะมาแบบรอไว้ก่อนนะฮะบางคนก็มาทักทายแล้วสวัสดีปูเสือรอปูเสือรอ กินป๊อปคอร์นรอไม่ใช่แบบว่ามาจอดรถรออย่างนี้ใช่ไหมจอดรถรอก็จะมีแล้วระหว่างนั้นผู้ชมก็จะคุยกันเองทักทายกันใช่ไหมรู้จักกันเองพี่แขกอาจารย์เฟย์บางทีเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกว่าความเห็นนี้มันเกี่ยวกับข่าวเนี่ยไม่ เขาทักทายกันอยู่ระหว่างแบบคนที่เหมือนเจอกันทุกวันอ่ะใช่ไหมเหมือนเขาก็มาเจอกันตรงนี้ทุกวันสวัสดีคุณคนนั้นคนนี้มากมายนะครับก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะครับกับข่าวที่เรานำเสนอหรือว่าอยากจะตั้งคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาพูดคุยนะครับแล้วก็อย่าลืมเคยหยิบขึ้นมาพูดคุยด้วยเหรอส่วนใหญ่แต่อาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าเนื้อหาอะไรแต่จริงๆแล้วก็แค่อ่านข่าวก็ไม่มีเวลาแค่อ่านกับคอมเมนต์ข่าวแต่ส่วนใหญ่คุณจี๊ฟจะเป็นคนดูรันหมดเนาะของเฟซกับพี่แขกคือที่เห็นกันมีอุปกรณ์เราก็ดูความคิดเห็นคุณผู้ชมเหมือนกันอะไรที่แบบด่าๆเราก็ผ่านๆไปผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างทำใจได้บ้างไม่ได้บ้างรับมาปรับปรุงใช่ครับก็นอกเหนือจากข่าวที่เรานำเสนอแล้วนะครับยังมีสินค้า Voice Plaza ที่เห็นด้านหน้านี้นะฮะก่อนเข้ารายการมาอาจารย์เฟย์ถามผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่ามีเรื่อยๆครับอาจารย์เฟย์แล้วก็คุณชมดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งฮินาฮินานะครับมีทั้ง Voice Tea ก็ลดราคาป๊อปคอนแล้วก็มีคลองแคลงอันนี้ก็สินค้ายอดนิยมเลยฮะอาจารย์เฟย์เคยกินแล้วใช่ป่ะคลองแคลงไม่เคยกินอุ้ยเฟย์ต้องลองแล้วเฟย์จะหยุดไม่ได้คือคลองแคลงอ่ะเฟย์ชอบอยู่แล้วพี่แขกอันนี้มันเป็นคลองแคลงที่ไม่มีที่ไหนในโลกนะมันจะเป็นคลองแคลงที่รสชาติเหมือนขนมญี่ปุ่นแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็จะมีถั่วมีอัลมอนด์มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่ได้อยู่หน้าจอนะเฟย์อยู่ในหน้าจอดูไปมุมขวามุมขวาคือมีเพื่อนพี่แขกบอกว่าอยากให้ทำไซส์แบบเป็นปี๊บอ่ะคืออยากกินแบบเป็นปี๊บปี๊บได้เลยคุณผู้ชมใจเย็นไม่ต้องหรอกอาจารย์เฟย์มีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์เฟย์เสพติดการกินไอ้เนี่ยเม็ดทานตะวันอ๋อใช่กินเป็นกองเลยเหมือนกันเอาขึ้นไปกินบนเตียงแล้วเม็ดทานตะวันก็ท่วมเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่ากินแล้วทำไมอะไรมันเจ็บๆอ๋อเม็ดทานตะวันติดหลังนี่แทงหลังมันจะมีช่วงมันเป็นฤดูกาลพี่แค่ฤดูที่กินเม็ดทานตะวันแล้วก็จะซื้อมาเยอะมากจนแบบว่ากินไม่ทันยี่ห้อนางฟ้าดิดพินใช่ต้องเป็นนางฟ้าดิดพินเท่านั้นคุณเคยได้ยินเป็นยี่ห้อโบราณมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยขายแล้วจะต้องแบบว่าเสิร์ชเฉพาะอันนี้เท่านั้นอันอื่นมันเค็มนิดนึงหรือไม่ก็แบบไม่ถูกปากอ่ะนางทานวันเป็นธัญพืชลองเปลี่ยนมากินวอยซ์ของเพราะว่ามีทั้งอัลมอนด์มีทั้งอะไรนะแมคคาเดเมียนะครับก็ถือว่าเป็นถั่วเป็นธัญพืชด้วยเหมือนกันใช่ๆนะครับแล้วก็มีคลองแคลงมีสาหร่ายอันนี้คือพี่แขกชิมแนะนำเลยคุณจิ๊บแนะนำเลยคลองแคลงนี้คือต้องชิมใช่ไหมของเราThe best, the ไม่ค่อยอมัตพอมาจัดรายการเราไม่ค่อยได้โปรโมทคลองแคลงเลยเป็นครั้งแรกที่คนขายดีมากอาจารย์เฟย์คือหมดเร็วมากหมดเร็วจนเรารู้สึกว่าแบบโปรโมทแล้วเดี๋ยวคนเข้ามาซื้อแล้วมันหมดแล้วเราไม่มีเราเดี๋ยวเราจะไม่ได้ซื้อเองใช่แต่คุณผู้ชมช่วงนี้มีโปรโมชั่นคลองแคลงก็มาใช่ทีนี้อาจารย์เฟย์บอกให้ทำเมทานตะวันตานางแบกดิดผินไหมค่ะเราจะทำอาหารหมายังมีความตั้งใจนั่นอยู่เหรอฮะอาหารเม็ดอันนี้ทำอยู่อันนี้ทำอยู่ใช่ไหมเราจะก็เดี๋ยวดูก่อนพี่แขกยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่เดี๋ยวรอดูรอดูตลาดก่อนไหมไม่รอดูตั้งรัฐบาลเสร็จดูว่าจะต้องกินอาหารเม็ดสูตรไหนเอาใครอยากให้ทำอาหารเม็ดกด1ให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความเห็นกด1เข้ามาอยากให้ทำอาหารเม็ดนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับการเมืองเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับท่ามกลางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกหลายๆพรรคการเมืองนะครับก็มีเสียงคัดค้านออกมามองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ไม่ยึดมั่นอยู่ในหลักการประชาธิปไตยแล้วนะครับอย่างกลุ่มนึงที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วเคยไปที่หน้าพรรคเพื่อไทยมาแล้วก็คือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับวันนี้เขาจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปจัดกันที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคมคือเขานัดรวมตัวที่นั่นจากแยกปทุมวันเดินไปที่แยกราชประสงค์นะครับและก่อนที่จะมีการเดินเนี่ยก็มีแถลงการออกมาด้วยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ของเย็นวันที่14สิงหาคมก็นัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะของไอลอที่เขาเปิดบูธเพื่อที่จะให้ร่วมกันลงชื่อเสนอคำถามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็จัดขึ้นต่อเนื่องทีนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเขาจะนัดจัดกิจกรรมวันนี้ครับชื่อว่าส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยนัดเดินขบวนจากแยกปทุมวันไปที่แยกราชประสงค์ก่อนที่จะเปิดเวทีย่อยปราศัยถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับภาพนี้เป็นภาพสดๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะคือการเดินเนี่ยมาสักระยะแล้วเนาะน่าจะเกินครึ่งทางแล้วเพราะว่าออกเดินทางมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจะมุ่งหน้าอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับค่ะแล้วก็เขาแนวร่วมเราอ่านแถลงการแนวร่วมธรรมศาสตร์นิดนึงเนาะและการชุมนุมได้เปิดแถลงการนะคะว่าหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นผลสรุปว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องด้วยกลยุทธ์เผด็จการที่วางเหล่าสวเป็นเครื่องมือขวางมติประชาชนผู้รักประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกสร้างมาเพื่อสืบทอดอำนาจมิหนำซ้ำพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นเองก็ดันเริ่มไปเห็นดีเห็นงามและมีแนวโน้มที่จะผสมพันธุ์กับพรรคการเมืองที่ฝักใฝ่รับใช้เผด็จการผลลัพธ์ที่จะได้กลับมาจะไม่น่าพึงประสงค์กล่าวคือการที่พรรคการเมืองที่เคยเป็นนั่งร้านเผด็จการหรือกล่าวให้ถึงที่สุดคือพวกฝ่ายพรรคพวกฝ่ายฝั่งเผด็จการจะได้อำนาจในการบริหารประเทศกลับมาอีกครั้งอันขัดกับเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นมีแนวโน้มตบัดสัตว์หักหลังประชาชนจากคำพูดที่ว่ามีเราไม่มีลุงได้กลายเป็นเพียงเทคนิคการหาเสียงสังคมก็เริ่มตั้งคำถามว่าอะไรกันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยหน้ามืดตามัวจนลืมสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นทำไว้กับประชาชนทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ก็เลยเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยต้องออกมาอีกครั้งร่วมส่องแสงสว่างให้ถึงหัวใจของสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อเรียกขานมโนธรรมและความยึดมั่นในจิตวิญญาณประชาธิปไตยคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหวังว่าคือต้องการที่จะให้8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะกลับมาจับมือกันอีกครั้งเพื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารทั้งหมดที่ทำร้ายประชาชนมากว่า10ปีเขาเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรทั่วประเทศจัดแคมเปญครับส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยจัดกิจกรรมก็คือรวมตัวกันหน้าที่ทำการพรรคทั่วประเทศทุกสาขาหรือว่าสถานที่สาธารณะก็ได้ส่องจนกว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะหวนคืนกลับมาแล้วก็จบท้ายด้วยการโคดนะคะกลอนของคุณจิตภูมิศักดิ์เนาะหนทางพิสูจน์ม้าและเวลาพิสูจน์คนครับค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกของประชาชนไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลครับคือเรากับรู้สึกดีนะซันเฟว่าบรรยากาศของการเมืองหลังจากการเลือกตั้งมันไม่มีภาพของความขึงขังของรัฐบาลทหารเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจพรรคการเมืองก็สามารถออกมาประท้วงออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาเดินขบวนอะไรได้ตามขอบเขตของกฎหมายนี่ก็ถือว่าบ้านเมืองของเราได้กลับเข้าสู่บรรยากาศของประชาธิปไตยแล้วค่ะแล้วก็เฟก็เห็นด้วยกับพี่แขกเนาะว่าเมื่อเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคอวาลุคือเป็นคุณค่าที่มันตรงส่วนทางกับสิ่งที่เราเชื่อเฟลคิดว่าการออกมาเดินขบวนก็เป็นการแสดงออกแล้วก็กดดันคือมันจะต้องเราก็จะกดดันพรรคการเมืองที่เราเลือกหรือไม่ได้เลือกก็ตามแต่ว่าเราเชื่อว่าพรรคการเมืองคือเรากดดันได้เพราะเราเชื่อว่าพรรคการเมืองเหล่านี้จะปรับตัวให้ทันกับโวเตอร์ซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าเรามีการตั้งสสรถ้าทำได้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างคุณไอลอเนี่ยเขาก็ไปตั้งโต๊ะว่าขอลงล่ารายชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยค่ะถ้าเราทำได้มันก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วมันก็จะเป็นบทเรียนเองว่าพรรคไหนที่ปรับตัวเข้ากับโวเตอร์ตัวเองได้และอะไรที่มันไม่ตรงกับยุคสมัยเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวไปคือก็ให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งแต่ว่าด่านแรกที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้สำเร็จก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้กติกาที่เป็นธรรมสำหรับทุกพรรคการเมืองที่จะเข้าไปแข่งขันในกติกาที่ไม่มีสิ่งที่เป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญอย่างที่มันปรากฏในรัฐธรรมนูญปี2560
ว่ามีสว250คนมีสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและทำให้พรรคการเมืองที่รวมเสียงได้ตั้ง312เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ทีนี้ถ้ามองว่าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วนะคะไปจับมือกับพรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนเผด็จการแล้วก็ไปกดดันเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่เขาจะรับฟังคุณหรือเปล่าอ่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเคารพเขาเหมือนกันเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ฟังนึกออกปะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าทำในสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจเอาไว้แล้วด้วยเขาก็มั่นใจว่าให้วันเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการตัดสินเพราะในมองจากมุมของเพื่อไทยเขาก็มองว่าก็รู้ได้ยังไงว่าคนที่มาแสดงออกเนี่ยคือทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าประชาชนซึ่งเขาอาจจะคิดผิดก็ได้แขกไม่ได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยคิดถูกนะคะเขาอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ประชาธิปไตยหมายความว่าต่างคนต่างมีวิธีคิดมีความคาดหวังมีวิจารณญาณมีช้อยส์หรือมีทางเลือกที่อาจจะไม่ตรงกันแต่คิดว่ามันก็เป็นคือมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าพรรคการเมืองไหนตรงกับคุณชาวบารูคือคุณค่าของคุณหรือเปล่าพรรคไหนไม่ตรงอ่ะแล้วก็พอมันมาอยู่ในบรรยากาศที่ผ่านการเลือกตั้งฝั่งทหารที่เรามองเห็นนี่ค่อยเขาก็ไม่ได้หมดอำนาจไปแต่อย่างน้อยไม่ได้เล่นบทนำอ่ะ มันทำให้เกิดบรรยากาศที่เราสามารถกดดันต่างๆนานาได้แล้วไปคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสีคือไม่ใช่เป็นสีสันนะเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่มันควรจะต้องสิ่งที่เรียกว่าความปกติทางการเมืองกลับมาแล้วใช่นี่ไงอยากม็อบก็ม็อบอยากประท้วงก็ประท้วงใช่แล้วก็กลอนที่เขาจบของคุณจิตภูมิศักดิ์อ่ะว่าเวลาจะพิสูจน์ม้าก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเนี่ยเวลาก็จะพิสูจน์พรรคเพื่อไทยเวลาจะพิสูจน์พรรคก้าวไกลเวลาจะพิสูจน์เดี๋ยวเวลาพิสูจน์ม้าหรอไม่ใช่ระยะทางพิสูจน์ม้าระยะหรือเวลาพิสูจน์คนระยะทางรวมมาสองอันเลยระยะเวลาระยะทางพิสูจน์ม้าเวลาพิสูจน์คนจิตภูมิศักดิ์ก็ถูกต้องเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะนะฮะส่วนการพูดถึงตำแหน่งต่างๆที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับว่าพรรคที่มาเข้าร่วมนั้นจะได้ตำแหน่งไหนกระทรวงไหนยังไงเนี่ยมีความชัดเจนมาจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับคือก่อนหน้านี้มีการให้สัมภาษณ์แล้วมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะคนที่จะมาร่วมเนี่ยถ้าเป็นรัฐถ้าเคยเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นแล้วมาร่วมกับเพื่อไทยจะนั่งกระทรวงเดิมไม่ได้ห้ามเลยนะหากมีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือเอาคุณเศรษฐาไม่ได้แล้วต้องเป็นคนอื่นแทนค่ะคือคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวพรรคการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลยื่นเงื่อนไขว่าต้องไม่มีเงื่อนไขห้ามรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมถ้ามีจะขอเปลี่ยนแคนดิเดตนายกจากคุณเศรษฐาเป็นคนอื่นซึ่งคุณภูมิธรรมยืนยันว่ายังไม่ได้ยินพรรคใดประสานมาในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ได้คุยกับหัวหน้าพรรคที่จะมาร่วมงานไม่มีปัญหาที่รุนแรงในเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยพูดว่าไม่ให้พรรคที่จะมาร่วมงานทำงานกระทรวงเดิมนั้นเป็นคำถามจากสื่อว่าหลักการไม่ควรให้นั่งกระทรวงเดิมหรือไม่ซึ่งคุณเศรษฐาพูดเพียงว่าหลักการดูดีเห็นชอบแต่ต้องดูว่าการเชิญพรรคอื่นมาร่วมต้องให้เกียรติแล้วก็ดูความเหมาะสมค่ะแล้วก็บอกว่าประเด็นเหล่านี้ต้องไปดูนโยบายตัวบุคคลเท่าที่คุยกับหัวหน้าพรรคหลักๆพูดเหมือนเดิมว่า อยู่ที่ใครร่วมและส่งสัญญาณในการเลือกให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและมีเศรษฐาเป็นนายกจากนั้นก็พูดเรื่องกระทรวงให้สังคมพอใจและสอดรับนโยบายแต่ละพรรคน่าจะดีกว่าขอความกรุณาจากพรรคร่วมให้ช่วยดูตรงนี้เอาวาระประเทศวาระประชาชนไปที่ตั้งแล้วดูความเหมาะสมจะแบ่งงานอย่างไรคุยโดยใช้เหตุผลแล้วก็อยากจะให้สังคมรอเวลาคุยกันอีกนิดเดียวนะคะซึ่งนักข่าวก็ถามว่าหลายพรรคอยากให้คุยให้จบก่อนโหวตนายกคือแบ่งกระทรวงให้จบก่อนคือก็ทุกคนไม่อยากรอฟรีเนาะใช่ใช่ไม่อยากรอฟรีเข้าใจได้นะเข้าใจได้หมายความว่าฉันโหวตให้เธอโดยไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าฉันจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าและฉันจะได้นั่งคุมกระทรวงไหนอ่ะอันเนี้ยมันก็โหวตรอฟรีไปนิดนึงฉันก็มี71เสียงฉันก็มี36เสียงฉันก็มี40เสียงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องมานั่งหลอกตัวเองว่าเขาไม่คุยกันเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรารวมเสียงมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาถึงเวลาที่เหมาะสมจะทำให้มันชัดแต่ต้องชัดเจนก่อนว่ามีคนพร้อมร่วมรัฐบาลเท่าไหร่และจะจัดการอย่างไรตอนนี้มีแค่238เสียงเท่านั้นพลังประชารัฐบอกจะโหวตให้โดยไม่มีเงื่อนไขก็เท่ากับ278เสียงซึ่งเป้าหมายคือ375เสียงเท่าที่ฟังพรรคอื่นประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติก็พูดทางบวกว่าให้ใช้นโยบายเป็นแกนกลางในการกำหนดนโยบายทำงานดูใครเหมาะสมใครเป็นหลักเป็นรองและคิดว่าประเด็นกระทรวงต่างๆเนี่ย
ี่ยน่าจะเสร็จสิ้นใกล้เคียงกับการโหวตนายกเพราะฉะนั้นฟังคำตอบจากคุณภูมิธรรมก็คือว่าก่อนวันโหวตนายกน่าจะตกลงกันเรียบร้อยว่าพรรคไหนร่วมรัฐบาลและจะได้คุมกระทรวงไหนบ้างแล้วก็คุณภูมิธรรมพูดอันนี้น่าสนใจคือรัฐบาลจะเดินหน้าทำงานได้ในกันยายนก็อีกไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่สัปดาห์ก็กันยายนคือไม่มีหรอกว่าคนจะมาโหวตให้โดยไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือตีเช็คเปล่าอ๋อใช่มีคนถามอย่างนี้โยนประเด็นเข้ามาว่าเราถึงขนาดต้องทำเป็น MOU มั้ยว่าพรรคนี้ได้กระทรวงไหนบ้างกี่ตำแหน่งคล้ายๆกับ8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่เคยลงนามก่อนหน้านี้พี่แขกสำหรับพี่แขกคิดว่าไม่จำเป็นนะก็เขาเจรจากันแล้วก็ตกลงกันได้ว่าเป็นข่าวเป็นทางการก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมแถลงข่าวรายละเอียดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแถลงว่าตกลงกันได้เหมือนเราคุยเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษรกับวัฒนรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมอาจารย์เฟย์ท้ายที่สุดสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าคือรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเพราะว่าลายลักษณ์อักษรน่ะจะฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนการ MOU ก็เหมือนกัน MOU ที่เป็นลายลักษณ์อักษรน่ะถ้ามันไม่มีข้อตกลงที่เป็นไปได้มันก็คือเป็นแค่ลายลักษณ์อักษรที่สวยงามแต่ปฏิบัติถึงอาจารย์นิธิแบบว่าโดยทางอ้อมแต่ปฏิบัติไม่ได้จริงค่ะใช่แฟคิดว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะว่าเวลาเหลืออีก2สัปดาห์คือตอนนี้เรามันเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าเพื่อไทยจะฟอร์มรัฐบาลและก็น่าจะฟอร์มรัฐบาลได้แล้วก็น่าจะมี2ลุงเข้ามาคือมันเป็นที่แน่ชัดแล้วคือแค่รอว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แล้วจะมีการพูดถึงกระทรวงต่างๆยังไงแต่พี่ขาเห็นว่ายังไงถ้าเกิดว่าแค่ลุ้นว่าสุดท้ายอ่ะเพื่อไทยจะเหลือตำแหน่งเดียวหรือเปล่าคือตำแหน่งนายกพี่แขกคิดว่าไงถ้าเกิดว่าเขารัฐมนตรีเดิมขอทำงานกระทรวงเดิมพี่แขกว่าไงคือแล้วแต่เขาไปตกลงกันคือแฟนรู้สึกว่ามันมีปัญหาท่านรู้สึกว่ามันมองได้สองทางไงจะเป็นการสานต่อนโยบายที่ทำมาหรือว่าต้องการให้เปลี่ยนเพราะว่าจะได้มีอะไรใหม่ๆคราวนี้ก็ต้องถามไอ้โปรเจกต์ที่ทำมามันโปรเจกต์ระยะยาวคือสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเพื่อไทยอ่ะย่อมอยากกำหนดว่าอยากนั่งกระทรวงไหนและอยากให้ใครนั่งกระทรวงไหนและอยากคุมกระทรวงไหนเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่ตัวเองไปสัญญาไว้กับประชาชนให้ได้ wallet อะไรอย่างเงี้ยให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในเมื่ออำนาจต่อรองมีแค่141อ่ะคือเวลาเราพูดว่าเราอยากอ่ะกับสิ่งที่เป็นจริงอ่ะมันถ้ามันไม่สอดคล้องกันเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงค่ะคุณผู้ชมที่แขกมานั่งพูดอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะแต่ถามว่า141อ่ะ141อ่ะมันต่อรองอะไรได้มากน้อยสักแค่ไหนแล้วยังต้องดีลกับพรรคที่ดีลกับสว250เสียงใช่ไหมคือเวลาที่อยู่บอกว่าเขามี40เสียงเขาไม่ได้มี40เขามี40บวก250เวลาที่บอกว่าเขามี36เขาไม่ได้มีแค่36เขามี36บวก250เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเพื่อไทยไม่ได้มีอำนาจต่อรองมากนะแต่ถามว่าถ้ายังจับมืออยู่กับ312เสียงเดิมอ่ะก็ไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเลยโดยสิ้นเชิงก็เท่ากับว่าวาระที่ตัวเองอยากทำเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แทบจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ต้องเพื่อไทยก็ต้องยอมรับ consequence ของการเลือกในเส้นทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำว่ายอมรับ consequence ก็คือเป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยก็คือเฟย์ก็รู้สึกว่าโอเคแบบที่เขาวิจารณ์กันว่าเราก็เพื่อไทยลงไปเล่นเกมของเขามันก็ถูกต้องแต่เพื่อไทยก็คงจะรู้สึกว่านี่คิดเราเองเนาะว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยก็จะมีมานูเวอร์คือยังมีพื้นที่ที่จะให้ต่อรองได้พอสมควรเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่คิดว่าตัวเองคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเช่นล่าสุดที่เขาออกมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมที่พี่แขกก็พูดไปในรายการอะไรอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าเขาก็ต้องการโยนอะเจนดาเข้าไปว่าถ้าคุณร่วมรัฐบาลกับเรานะอันนี้จะเป็นนโยบายที่เราจะผลักดันค่ะส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นักข่าวถามเรื่องแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ไปคุยกับพรรคก้าวไกลที่ถูกระบุว่าเพื่อไทยไม่ได้บอกรายละเอียดการเดินหน้าตั้งรัฐบาลคุณภูมิธรรมก็บอกว่าขอยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องการไปพบกับก้าวไกลวันนั้นไปในฐานะทีมเจรจาส่วนสาเหตุที่มีคุณแพทองธารไปด้วยอ่ะพรรคก้าวไกลเป็นคนขอร้องมาเพราะคนสงสัยว่าปกติทีมเจรจาไม่ได้มีคุณแพทองธารแล้วทำไมวันนั้นน่ะที่เดินไปอ่ะจึงมีคุณแพทองธารแล้วก็เป็นที่มาของแฮชแท็กเพื่อไทยการละครไงว่านี่เป็นเพียงการแสดงละครตบตาว่าฉันได้ไปคุยแล้วฉันได้ไปหาแล้วแล้วก้าวไกลบอกปฏิเสธมาเองก็เลยเป็นเหตุผลเป็นความชอบธรรมให้ต้องไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยซึ่งคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าวันนั้นพรรคก้าวไกลเป็นคนร้องขอมาเองส่วนที่มีรายงานข่าวว่าเราไปแจ้งว่าจะเอา2ลุงมาร่วมรัฐบาลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจคลาดเคลื่อนเราบอกว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้เขาสนับสนุนเราเป็นรัฐบาลเพื่อให้เราทำงานได้แต่ก้าวไกล
เห็นว่าอยากให้กลับไปเป็น312เสียง8พรรคร่วมเหมือนเดิมซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็บอกไปว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่และยังจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้าอยากจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อเปิดประตูแก้วิกฤตก็คือต้องข้ามขั้วแล้วก้าวไกลโหวตนายกให้แต่ก้าวไกลก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องเป็น312เหมือนเดิมทางเพื่อไทยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อไม่ได้เราก็ต้องเลือกทางเดินอื่นอาจขัดใจประชาชนบ้างแต่พรรคการเมืองที่มาร่วมกับเราก็มาจากประชาชนเหมือนกันซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้โอ้โหทัวร์ก็ลงคุณภูมิธรรมหนักถึงหนักมากที่สุดใช่ว่าเพราะว่าประชาชนไม่เท่าเป็นประชาชนเหมือนกันแต่พอยที่เขาเอามาทัวลงเนี่ยก็คือตระบัดสัตว์ผสมพันธุ์กับเผด็จการหาเสียงไว้ว่าไม่มีสองลุงถ้ารู้ว่าจะมีจะไม่เลือกนี่ก็กลืนเลือดตัวเองก็มีคำซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยก็ต้องรับข้อวิจารณ์เหล่านี้คือจะเลือกทางนี้โดยไม่มีคนด่าเลยอะน่าจะผิดปกตินิดหน่อยใช่ครับ คุณภูมิธรรมย้ำนะฮะว่าหากพรรคเพื่อไทยจะโหวตให้นี่ก็ขอบคุณแต่ว่าถ้าไม่โหวตให้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาเป็นฝ่ายค้านเราเป็นรัฐบาลสามารถทำการเมืองที่สร้างสรรค์ได้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศและพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของพรรคก้าวไกลที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนที่บอกว่าไม่ได้ขอขมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเคยพูดไปนะว่าขอโทษขอขมาแต่ว่ามันเป็นการพูดเพียงคำสร้อยเพราะไม่รู้สึกว่าทำผิดแต่ในการพูดไปแล้วหากมีอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยมองเรื่องการร่วมมือเป็นหลักนะครับจะแก้ปัญหาได้ยืนยันว่าถ้าจะทำงานใหญ่คิดการใหญ่ต้องใจใหญ่คิดเล็กทำงานใหญ่ไม่ได้นะครับคุณทำก็ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วแหละใช่เนาะท่าทีก็จะเห็นความชัดเจนนโยบายตอนนั้นน่ะคิดใหญ่ทำใหญ่นะแกก็ต้องแฮชแท็กนิดนึงมีอีกประเด็นนึงก็ต้องแฮชแท็กพรรคการเมืองที่มาร่วมกับเราก็มาจากประชาชนเหมือนกันใช่ใช่มีเรื่องของสิ่งที่เราพูดในรายการครับใช่ใช่รวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงบ้างคุณภูมิธรรมบอกว่าก็มีแนวโน้มในทางบวกนะครับก็ได้คุยกันบ้างยืนยันความสัมพันธ์ไม่มีปัญหารอเพียงหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคเนี่ยเตรียมการให้เรียบร้อยแล้วก็จะเชิญรวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับนี่เป็นหนึ่งในพรรคลุงที่อาจารย์เฟย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะรวมไทยสร้างชาติครับส่วนเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับแคนดิเดตนายกแน่นอนของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณเศรษฐาทวีสินคุณประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการของพรรคนะครับก็พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้คือมั่นใจว่าเสียงที่จะสนับสนุนคุณเศรษฐาเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วแล้วก็มีเสียงสว.ที่ได้รับสัญญาณจากหลายฝ่ายก็เห็นว่าส่วนมากเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีที่จะโหวตสนับสนุนด้วยอันนี้เราก็กลัวนะเพราะตอนที่เราฟังคุณสิริกัญญากับคุณทีมก็แบบนี้วิเลอ๋อไม่ใช่คนละเลขาแต่ว่าเป็นการยืนยันของพรรคด้วยใช่พอตอนนี้คุณประเสริฐพูดอ่ะที่ไหนสารภาพว่าเริ่มกลัวแล้วมันทรอมาไทส์มากแต่ความแตกต่างคือเขาน่าจะได้เสียง250แหละถ้าเกิดว่ามีพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติด้วยเรายังทรอมาไทส์จากเรื่องนั้นไม่หายทีนี้จะมีการเชิญพรรคสองลุงก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณประเสริฐบอกว่าขณะนี้หากพรรคใดจะร่วมสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเราก็ไม่ปิดโอกาสครับแต่เรื่องนี้ยังพอมีเวลาอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาเนี่ยยังไม่ได้นัดประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคือถ้าดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ย16สิงหาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับที่ว่าจะรับวันพุธใช่ไหมวันพุธพุธนี้ครับพี่หักจะรับหรือไม่รับก่อนใช่ครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องเรียกประชุมน่าจะ 2-3 วันอาจจะเป็นวันที่18สิงหาหรือไม่ก็ข้ามไปสัปดาห์หน้าคือ22สิงหาเลยนะครับกระแสข่าวว่าบางฝ่ายมองว่าควรสนับสนุนคุณแพทองธารแทนคุณเศรษฐาคุณประเสริฐบอกว่าจริงๆก็ได้มีการพูดคุยแล้วว่าจะเป็นคุณเศรษฐาและพรรคก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นชื่อเศรษฐาฉะนั้นคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับถามว่าถ้ามีสว.อยากให้คุณเศรษฐาเข้ามาชี้แจงในสภาด้วยตนเองจะมีโอกาสให้คุณเศรษฐาเข้ามาชี้แจงได้หรือไม่อ๋อประเด็นนี้คุณภูมิธรรมพูดด้วยเหมือนกันก็พูดเหมือนกันว่ามันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นส.ส.ไม่เหมือนสมัยคุณพิธาที่แกเป็นส.ส.และนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันไม่ได้มีข้อบังคับนะว่าแคนดิเดตนายกต้องมาแสดงวิสัยทัศน์แสดงวิสัยทัศน์มีแต่แคนดิเดตประธานสภานี่ใช่ไหมใช่อ่ะไม่ได้มีก็คุณนะคะคุณประเสริฐก็บอกว่าจะฟังทางประธานรัฐสภาเป็นหลักแต่หากยึดข้อบังคับเป็นหลักปกติแคนดิเดตก็ที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสภาอย่างที่เหมือนกับที่คุณภูมิธรรมกล่าวไว้นะคะในส่วนของนี้ถ้าสนใจเรื่องนี้นี่คุณ
ณตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ออกแถลงการเมื่อวันที่2และ6สิงหาคมว่าการประชุมครม.ชุดใหม่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมประชุมครม.ชุดใหม่ครั้งแรกฟังแล้วมันดูแบบดูมีความหวังอะคือครม.ชุดเก่าเนี่ยอยากให้ออกไปแล้วไงมันเป็นครม.หน้าเดิมนะมันเปลี่ยนแค่หัวนะจันเฟย์มีคนก็ทำภาพนะจันเฟย์เหรออย่างเงี้ยจิ๊บจำได้ไหมอินเฮอร์ไออ่ะพี่แขกเคยตอบคำถามนี้กับจิ๊บไปแล้วคือพี่แขกบอกว่าจิ๊บตื่นเต้นอะไรนี่มันเป็นครม.ไทยรักไทยพี่แขกพูดเหมือนเขาสิย้อนกลับไปไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่หลังรัฐประหารจิ๊บจำได้ป่ะพี่เคยพูดแล้วจิ๊บตกใจอะไรคะนี่มันครม.ไทยรักไทยมาสานต่อนโยบายตอนนั้นอ่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีคุณตรีชดาบอกว่าการประชุมครม.ชุดใหม่ครั้งแรกเนี่ยที่เพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยจะมีมติให้ทำประชามติโดยกระบวนการจัดตั้งสสร.ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่บิดพริ้วมั่นใจว่าคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่จะเห็นชอบนะคะอันนี้ก็ถือเป็นวาระแรกของเขาเลยเนาะใช่ก็รอดูนะคะใช่ครับส่วนเรื่องของการที่มาแบ่งเก้าอี้นะฮะของรัฐมนตรีจะเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งเค้กที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับคุณชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการก้าวไกลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีการสอบถามความเห็นประชาชนไงพี่แขกว่าจะให้โหวตนายกให้พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไปถึงสสก้าวไกลก็ทำโพลใช่ไหมทำโพลทั้งแบบลงพื้นที่ด้วยนะดูคนในพื้นที่แล้วก็ทำออนไลน์ก็เป็นเรื่องสสทำกันเองไม่ได้มีการมอบหมายจากพรรคแล้วเรื่องนี้ก็นำกลับมาพูดคุยในที่ประชุมวันที่15สิงหาคมว่าจะได้ข้อสรุปเป็นทิศทางของพรรคนะครับส่วนที่พรรคเพื่อไทยเขาถูกกดดันว่าให้กลับมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับให้ถูกกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดสรรเก้าอี้ก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมถึงปัญหาตัวแคนดิเดตนายกคุณชัยธวัชมองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าลำบากของเพื่อไทยหรือเปล่าคุณชัยธวัชตอบว่าการจัดการแบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติในการจัดตั้งรัฐบาลในทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องทำควบคู่กันไปก็มองด้วยความเป็นห่วงในการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ว่าจะถูกนำไปกำกับควบคุมโดยขั้วอำนาจเดิมมากเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิเสธยากด้วยเหมือนกันส่วนที่อยากให้กลับมาเป็น312เสียงเหมือนเดิมหรือไม่นั้นเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของเพื่อไทยนะคะตอนนี้ก้าวไกลอยู่ในโหมดเตรียมตัวทำงานไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมงานในพรรคพัฒนาศักยภาพความพร้อมของการทำงานส.ส.ใหม่เมื่อถามถึงกรณีปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ทวีตยืนยันว่าผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับจบนะหลังพักถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณชัยธวัชก็กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันคงต้องคุยกันอีกครั้งหลังจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะพูดถึงก้าวไกลเขาก็คือคุณชัยธวัชก็ตอบดีกับเรื่องของเพื่อไทยถึงแล้วก็ต้องไปทำแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยก็เดินหน้าเหมือนกันที่จะพร้อมที่จะทำงานเป็นฝ่ายค้านพูดง่ายๆนะระหว่างบรรทัดตกลงเรื่องการแก้ม.272ก็คือตกไปจากอเจนดาหน้าสื่อไปแล้วของเขาเองด้วยใช่ไหมใช่ก็คือมันก็ทำไม่ได้ใช่แต่หน้าสวก็คือจบไปแล้วเนาะก็ละครชุดนั้นองค์นั้นก็ไม่มีแล้วละครองค์นั้นได้จบลงไปแล้วมันก็ถามไงเพราะว่าก็คือเขาก็ไม่มีใครถามเรื่องนี้ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะตอนแรกเขาจริงจังมากไงว่าการปิดสวิตช์สวไม่เห็นยากเลยก็แค่ไปแก้272ทำไมไม่มาร่วมมือกันแก้272ให้สำเร็จก่อนไม่เห็นจะต้องไปโฟกัสเรื่องการเลือกนายกเลยก็คือตอนคนไม่เข้าประชุมก็จบแล้วเนาะไม่พอคือลำบากเห็นใจละครองค์นั้นที่จบไปแล้วครับส่วนเรื่องสองพี่แขกเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครั้งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกหลายเรื่องครับทั้งเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ก็เป็นประเด็นที่เราต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวฟังมุมมองจากพี่แขกและอาจารย์เฟย์กันรวมถึงผู้ชมแลกเปลี่ยนความเห็นส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับกระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Minted Edition กระเป๋าผ้าที่ร้อนแรงที่สุดสะพายแสดงจุดยืนว่าเสียงทุกคนมีความหมายกระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Minted Edition ราคา490บาทพิเศษเซ็ตกระเป๋าผ้าพร้อมของใช้จาก Voice Plaza ราคาเพียง 1,290 บาทและเซ็ตของกินสุดคุ้มในราคา990บาทสั่งเลยที่ shop.voicetv.co.th หรือโทร02-114-8114